ดจิ๋วพาตนนท์สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาในทีมแบบประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามีนัดกับเนเน่วันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะ1วันกับมดจิ๋วกับเนเน่นะจ๊ะเจอกันจ้าคนตอนนี้เราก็มาถึง NBA แล้วถึงจุดนัดหมายแล้วแต่เพื่อนเรายังไม่มานะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังรอเนเน่เพื่อนสาวอยู่นางลืมเอาพาสปอร์ตเล่มเก่ามาเดี๋ยวนางกำลังกลับไปเอาแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำพาสปอร์ตการที่มาบุญทองนะตรงนี้ทำพาสปอร์ตชั้น5เดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนทำอะไรดีล่ะระวังรอถ่ายพาสปอร์ตเสร็จแล้วนะไหนอธิบายการทำพาสปอร์ตหน่อยง่ายมากไม่ถึง5นาทีแค่อย่าใส่คอนแทคเลนส์ไปพอใช่อย่าใส่คอนแทคเลนส์มานะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ถอดการทันใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปทำแอคทิวิตี้ประจำกันเอ้ยทำแอคทิวิตี้ในวันนี้กันว่าเราจะทำอะไรกับเนเน่บ้างในวัน after Christmas วันเดย์โอเคอันนี้ก็คือจบแล้ววันนี้เราก็จะมาดูหนังจริงยองรอบพิเศษนะคะ Christmas Carol ได้ตั๋วมาแล้วดูกับเนเน่นะคะคนรอลงทะเบียนเยอะมากเลยเดี๋ยวไปลงทะเบียนเอาของที่ระลึกก่อนนะตอนนี้ก็กำลังรอเข้าโรงอยู่นะ Christmas Carol อันนี้ไม่ใช่ของที่ระลึกเป็นโปรเจกต์ค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์แล้วเราจะมีทำโปรเจกต์ด้วยนะในตอนที่ทำภาพยนตร์นะครับแล้วก็อยู่ที่ข้างๆผมเนี่ยนะเป็นล่ามที่จะช่วยดำเนินการให้งานวันนี้ไหลลื่นนะครับก็คือคุณเจยองนั่นเองนะครับ안녕하세요진영씨저희잘보이죠오늘 MC를 맡은잭라이너님과통영최재영입니다และสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดนะครับก็คือคนที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นี้ครับส่วนหนึ่งเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงของแฟนพันธุ์ที่정말많이와주셨어요그리고우리기자님들도계시거든요잘보이실까요보여주세요ขอดูแฟนๆหน่อยได้ไหมคุณจินยองแฟนโอเคนะฮะได้เรียกว่าส่งจริงครับซึ่งยองอีกทีที่많은분들께인사소개부터부탁드리겠습니다สวัสดีครับจินยองนักข่าวผู안녕하세요저는가스세븐의진영이고요너무너무오랜만이라서조금떨리고긴장도되고그럽니다สวัสดีค่ะผมจินยองก็เซเว่นนะคะวันนี้คือแบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่ได้เจอทุกคนนานมากเลยอะค่ะนะฮะและแน่นอนครับวันนี้เป็นวันที่แฟนๆในฮอล์แห่งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนจะได้ชมพร้อมกันกับภาพยนตร์เรื่อง Christmas Carol หรือว่า Christmas Care นั่นเองนะครับก็คงต้องถามคุณจินยองก่อนว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรครับแล้วก็ให้ช่วยแนะนำหน่อยว่าแฟนๆจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกัน지금 몇 시간 후면은 저희가 여기서 이제 태국 팬분들이 처음으로 크리스마스 캐럴을 다 같이 이제 보시게 될 거예요. 진혁 씨는 기분이 어떠신지 그리고 저희는 여기서 어떻게 준비를 하고 영화를 보면 되는지 한 말씀 부탁드릴게요. 일단 제가 이번 우리 크리스마스 캐럴이 태국에서 우리 아가세 팬분들 그리고 태국 관객들한테 보여줄 수 있다는 게사실정말감회가새롭고좀신기합니다ก็คือรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสแบบนี้ที่ได้มีโอกาสที่จะเล่น Christmas Carol ให้แฟนๆของผมก็คืออากาเซ่ชาวไทยทุกคนได้ดูแบบนี้นะคะรู้สึกดีมากเลยงั้นอยากรู้ว่าแล้วมีคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมครับ그러면저희가어떻게무엇을준비하고영화를잘보면될까요저희영화가굉장히슬프고도아름다운얘기예요หนังของผมนะคะที่ทุกคนจะได้ดูวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างเศร้าแล้วก็มีความสวยงามมากๆ그래서휴지와손수건을들고아마도봐야되지않을까อาจจะต้องเตรียมทิชชู่นะคะหรือไม่ก็ผ้าเช็ดหน้าค่ะมีไหมฮะมีไหมเตรียมมาไหมฮะ있으신지지금물어보고있거든요가지고오셨는지ทุกคนบอกเตรียมมานะฮะเตรียมมาอย่างดีเลยนะฮะ준비해오신것같아요팬분들이แน่นอนครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะ Christmas Carol นั้นมีประเด็นสำคัญก็คือการล้างแค้นครับนะฮะแต่ในมุมคุณจิครับผม지금가까이오시니까팬분들이너무좋으셔가지고지금두번째질문은저희크리스마스캐럴이이제복수에관련된영화잖아요진영씨가생각했을때는이영화가다른영화랑은이런특별한점이
있어서 조금 다르다라고 생각하시는 점이 어떤 점인지. 일단 저희 영화는 복수극임에도 네. 그 인물이 굉장히 성장해 나가는 그런 네. 인물이 그 복수를 함에 따라 변화되는 네. 그 감정선이 좀 네. 다른 것 같아요. ผมคิดว่าหนังภาพยนตร์ของผมเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการล้างแค้นก็จริงแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับผมที่ในขณะที่ผมล้างแค้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบเจริญเติบโตของผมในตัวของผมด้วยมันจะมีการล้างแค้นเดียวแสดงว่าในเขาเข้าใจเนื่องจากแล้วนะครับผมไทยกูเกซอ ใช่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 ใช
특별하게 쌍둥이 형 주일구 그리고 쌍둥이 동생 주월구 역을 또 해주셨어요. 연기를 하시면서 아 어떤 역할이 더 힘드셨다고 느꼈는지 쌍둥이 형 이루신지 아니면 쌍둥이 동생 월우인지 둘 다 어려워요. 양 장성 레카 아 그냥 얘기해요. 어떻게 어느 부분이 조금 더 어려웠는지 어 둘 다 어려운데 네. 그 개인적으로는 형이 더 어려웠던 것 같아요. 야강성บทบาทเลยแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าอิลูที่เป็นแฝดพี่ยากกว่านิดนึงค่ะ왜냐면 좀 더 신체적으로 해야 될 것들이 더 많아서 아마도 체력적으로 쉽지가 않았던 것 같아요. มันยากเพราะว่าอาจจะมีแบบซีนที่ต้องมีแอคชั่นด้วยอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องก็เลยรู้สึกว่ายากกว่านิดนึงค่ะงั้นดีเลยครับขอถามนะฮะตรงๆเลยว่ามีความคล้ายแฝดคนพี่หรือแฝดคน คือเราเรียนชื่อเจโร่จินยองซีนี่อิลอูว่าพิสตันจีวอลอูว่าพิสตันจีน้องคุ้นกูมาชิเตียวเพราะว่าเพราะว่าเว่ยเว่ยเหรอเว่ยก็เลยกลายอ่ะเพราะว่าวอลอูเนี่ยเรียกได้เลยว่าเขาเป็นนางฟ้า ซึ่งคือตัวเขาจริงๆมาจ้าเอาชินยองชิมันซึ่งก็กันเถอะเนี่ยใช่ๆๆๆนะคุณจินยองครับคุณจินยองครับในเรื่องเนี้ยคุณจะต้องมีการโกนหัวด้วยนะฮะถามเลยครับชอบทรงผมทรงนั้นไหมครับโกนหัวครับ그리고 영화를 위해서 또 삭발을 하셨다고 들었어요. 마음에 드셨었나요? 삭발을 하고 나서? 혹시 물어보는 이유를 좀 의미를 좀 물어봐도 될까요? ผมอยากถามกลับไปอะครับว่าถามเพื่ออะไรคือมีความหมายอะไรไหมที่ผมต้องเข้าใจก่อนที่ผมจะตอบอะครับคือตั้งแต่เราติดตามผลงานมาเราไม่ค่อยเคยเห็นคุณจินยองได้ทำผมทรงนั้นถามว่าเพื่อชอบเราจะได้เห็นทรงนั้นอีกไหมในงานอื่น อันนี้คือแกอันนี้นะจินยองซีก็จะพัฒนาขึ้นมาสักประมาณ50%เราก็ไม่ได้ผมก็จะไม่ใช่นะ ไม่เคยเลยพี่ก่อนคือไม่เคยเลยคือเรื่องการจะคุณจินยองซีตัวมาเมื่อถือชอบสั้นจริงกับคุณกูเบโซ 저는 진짜 마음에 들었어요. 왜냐면 네. 너무 편하다고 해야 되나? 네네네. 남 신경을 안 쓰게 되는 그런 게 있어요. ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันสะดวกสบายมากๆมันสบายหัวมากๆเลยอ่ะซึ่งในเรื่องเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโกนจริงนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเอฟเฟกต์อะไรก็คือโกนจริงเลย 정말 실제로 내 삭발한 모습을 일단 영화에서 보실 수 있게 될 것 같습니다. 但他โกนตอนนี้คงจะหนาวหัวหน้าดูว่าอากาศตอนนี้หนาวมาก 지금은 한국이 너무 추워서 삭발하면 안 좋을 것 같아요. 그쵸? 추울 때 삭발을 했어요. แต่ว่าตอนที่ผมถ่ายทำแล้วตอนที่ผมโกนนะคะตอนนั้นก็หนาวมาก Surprise ไม่รู้ผมไม่ได้รู้ทำรายการทำอะไรผมแต่ว่าโอ้โหมันคงเย็นหน้าดูว่าตอนนี้เขาเป็นคนหนาวมากจังหวะชู้ชักเก็ตเนี่ยนะฮะโอเคครับงั้นอีกมุมหนึ่งก็คืออยากให้คุณจินยองได้เล่าถึงความประทับใจของตัวเองครับที่ได้ร่วมงานกับปุ้มกับที่ถือว่ามีฝีมือมากๆของเกาหลีเลยนะครับคุณคิมซองซูครับ 이번 영화로 우리 김성수 감독님과 같이 이제 작업을 하게 되셨는데 어떠셨는지 궁금합니다. 감독님을 처음 만났을 때부터 감독님이 참 편하다고 생각을 했고 좀 오랫동안 만난 사람처럼 첫 만남부터 그런 느낌을 가졌었고 그리고 네, 여기까지 일단 하고
เขาบอกว่าให้แปลก่อนนะครับก็คือตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่ได้เจอครับรู้สึกว่าผู้กำกับท่านนี้คือแบบเฟรนลี่มากๆรู้สึกเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนเน่그리고감독님이현장에서보여주셨던그모든행동들이저를정말너무배려해주시고저를아껴주시는게느껴져서현장에서감독님에대한감사함이정말컸던것같아요ที่กองถ่ายก็เหมือนกันนะครับคือรู้สึกว่าผู้กำกับคุณคิมซองซูเนี่ยดูแลเอาใจใส่ผมแบบได้ดีมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆแล้วก็คือรู้เลยว่าเขาเอ็นดูผมด้วยครับแสดงว่าในสายตาผู้กำกับเขาอาจจะมองคุณเป็นคุณวอนอูอยู่약간진혁씨를월우로보고있었어서더이렇게마음을많이써주시고했던거는또아닐까요아마도월우라기보다는두개다하다보니까 네, 네뭔가쉽지않을거라는그런마음을저한테느끼셨는지더저를이렇게아껴주시고배려해주셨죠날때김ก็คือเอาใจใส่มากๆเพราะว่าน่าจะเข้าใจว่าการที่จะเล่นสองบทบาทนะคะก็คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็เข้าใจว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลตอนนี้บ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือคริสต์มาสที่เพิ่งผ่านมานั่นเองนะครับอยากจะถามว่าตัวคุณจินดองเองนะครับมีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษกับเทศกาลคริสต์มาสบ้างอีวันนี้이야기를 토픽을 조금 바꿔봐가지고 어제가 우리가 또 크리스마스였잖아요 그래서 진혁 씨한테 궁금한 게 크리스마스에 무엇이 가장 좋으신지먼저메리크리스마스ก็เออผมอยากพูดว่าเมรี่คริสต์มาสกับทุกๆคนนะคะพวกเราเมรี่คริสต์มาสเย้นะฮะ질문이뭐였죠크리스마스에 무엇이 가장 좋은지 크리스마스는 그래도 선물 아닌가ก็น่าจะเป็นของขวัญหรือเปล่าครับงั้นขอถามต่อเลยนะฮะว่าเคยได้ของขวัญอะไรในคริสต์มาสที่แบบถูกใจที่สุดๆบ้าง그럼바로다음질문드릴게요저희가마침다음질문이크리스마스선물받았던것중에가장좋았고기억에남는선물은어떤선물인지가궁금하거든요저연습생때 네저희부모님이사주신잠바เขาบอกว่าเคยมีแจ็คเก็ตที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ตอนที่ผมเป็นเทรนนีอยู่ก่อนเดบิวต์อะครับผมว่าประทับใจเพราะว่าคริสต์มาสทุกปีก็เป็นช่วงที่อากาศหนาวแล้วพอได้แจ็คเก็ตพร้อมกับที่ตัวเองจะต้องทำงานหนักอยู่เนาะก็อาจจะได้รับเหมือนได้รับความอบอุ่นอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบนั้นมันก็ตั้งทำ같이선물받은느낌이었을것같아요왜냐면한국은크리스마스때엄청많이춥기도하고그리고연습생이면은정말열심히무언가를노력하는그런시간이었을거고해서잠바와함께따뜻함을같이선물받지않았을까생각하신다고맞아요그때되게비싼잠바였거든요독담을가르고자켓떠나나팽나아야이오메카아직갖고계시나요혹시이제작아져서 아마도그버리거나기그랬을거예요그ตําไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ว่าคือที่จําได้คือมันใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตัวเล็กแล้วใช่ก็คือน่าจะทิ้งไปแล้วชมกันอีกนะสักครู่เดียวนะครับ이제몇분후면은저희가다같이이제영화를볼텐데마지막으로영화에대해서한말씀부탁드릴게요아정말플레이어네저희영화는먼저1우와월우에대한쌍둥이에대한얘기고요이들이얼마나힘들었고그힘든과정에서얼마나이겨내고싶어했는지굉장한폭력안에서이들의아름다움과그리고폭력안에서이들이어떻게성장해나가는가굉장히아이러니한영화일수라고받아들일것같아요관객들이ก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝาแฝดที่ชื่อเอลูกับวอลูนะครับอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่พวกเราสองคนเอลูวอลูเนี่ยเจอสิ่งที่รู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้และในเรื่องราวแบบนั้นนะครับก็คือจะมีความรุนแรงในหนังด้วยแต่มันก็จะมีความงดงามแล้วก็เรื่องที่รู้สึกอบอุ่นใจในหนังด้วยครับมีทั้งสองด้านนะครับอันนี้อยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนที่จะรับชมแฟนๆ들이어떻게볼지굉장히궁금합니다แล้วผมว่าอยากให้ทุกคนได้รีบดูแล้วก็อยากฟังความคิดเห็นของแฟนๆด้วยว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ด้วยโอเคงั้นฝากบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยดูเสร็จปั๊บเราจะบรรยายความรู้สึกแล้วคุณสามารถเข้าไปดูผ่านคำว่า #christmascarol ได้เลยได้เดี๋ยวให้คุณจะได้เห็นในงานเลยนะ
저희가 오늘 얘기를 다 한 게 영화가 끝나고 팬분들이 이제 가셔가지고 아 알아두셨다고요? 다 이제 독후감 영미를 팔래 고진이 갑자기래요. 다 독후감을 쓰시고 해시태그로 맞아요. 해시태그로 크리스마스 캐럴 해시태그 하고 다 쓰실 거거든요. 네 들어가서 많이 봐주시길 바랍니다. 왜냐면 지금 네. 팬들 다 휴대폰 들고 있기 때문에 네네네. 다 해시태그 할 수 있어요. 어 왔더니 팬들 두루콘 두뭐두요심해한번두요가뭐두번해시태그를어요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 
้าวสุดท้ายนะครับวันนี้ที่พวกเราได้นั่งกันอยู่ในอีเวนต์นี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับพวกเราแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะแฟนๆที่รอคอยได้เจอคุณจินยองนะครับแต่ไม่อยากให้หมดเพียงแค่นั้นครับอยากให้คุณจินยองนะครับเราใกล้เทศกาลทั้งคริสต์มาสคริสต์มาสผ่านไปแล้วแต่เราใกล้อีกเทศกาลนึงก็คือปีใหม่คุณจินยองครับผมอยากให้คุณจินยองช่วยอวยพรพวกเราในส่วนของปีใหม่แต่ขอเป็นภาษาไทยครับ지금저희가어제크리스마스여가지고오늘이렇게만나는것자체가여기많은분들에게는크리스마스선물같은시간이거든요근데며칠후면은또이제새해가다가오고하니까태국어로태국새해인사를부탁드려도될까요안녕하세요네너결래사와디비마이맞아요ถูกต้องครับถูกต้องครับสวัสดีปีใหม่ครับพวกเราสวัสดีปีใหม่กันไปหน่อยเร็วสวัสดีปีใหม่ครับแต่ยังที่สุดท้ายสวัสดีปีใหม่ครับน่ารักมากมากนะครับเอาล่ะวันนี้จากเราจะมารวมตัวกันตรงนี้เนี่ยเรายังมีโปรเจกต์พิเศษที่จะเตรียมไว้เพื่อแทนความรู้สึกของพวกเราให้กับคุณจินยองด้วยนะฮะ3 2 1ครับผมไฟดาวต้องโบกแล้วไฟดาวต้องโบกแล้วไฟดาวต้องโบกแล้วเขาเห็นเราทั้งหอแบบนี้ตอนนี้เป็นภาพที่ส่องเข้าไปในป้ายนะครับให้เห็นครับนะครับว่าเอาจริงตรงอินเตอร์เบสพาสองก็เห็นผ่านเลยครับทุกคนครับโบกดาวมาทางด้านซ้ายโบกดาวมาทางด้านขวาดาวไปซ้ายดาวไปขวาสวยงามมากๆครับน่ารักมากสินะโอเคโอ้โห감동인데요 best part 이게너무감동인데요เขาบอกว่าที่ทุกคนเขียนว่า is the best part อันนั้นคือแบบโอ้ยประทับใจอ่ะเขาว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับ왜냐면팬분들은진심이거든요진혁씨가베스트파트라고ปล่อย2월이왔으면좋겠어요อยากให้กุมภาพันธ์นี้มาถึงอุ๊ยอุ๊ยเหมือนกับบอกความลับอะไรเราบางอย่างว่าเราจะได้เจอกันอะไรยังไงนะ이제우리가만나게태국팬분들을거의너무오래못봐가지고제빨리보고싶어요เขาบอกคิดถึงมากๆเลยอยากให้ถึงวันนั้นก็คือพวกเราจะได้อยู่กัน2วันไงครับทุกคนก็คือคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะนะฮะเอาล่ะนะครับกลับมาถึงโอกาสพิเศษสุดนะครับนอกจากจะมีโปรเจกต์พิเศษส่งไปให้คุณยองแล้วนะครับวันนี้คนที่มาในที่นี้เนี่ยครับยังมีอีก10ท่านที่จะได้ของขวัญสุดพิเศษครับโอ้นี่너무나도특별하게스페셜럭키팬10분을모시고또저희가특별한시간을만들어보려고해요อธิบายก่อนนะครับก็คือว่าโอนะครับ S 3 6ครับผมนั่งเป็นอันรู้กันนะฮะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะรักนักครับคุณแม่เราก็ให้จุดสิทธิ์เสียวนักนักครับคุณแม่หมดเวลาครับเนี่ยหมดผมจะพูดยังไงเอาอ๋อมีคู่ในจอครับความหล่อแต่อยู่ต่อเพราะความแปลกหนูก็ต้องมาใช้เส้นกระทอป้าจะตอนนี้แล้วไอ้คิริออกเตียวหมดเว
ไม่ลาครับผมหมดเวลาลงให้แบบชอบ가지고혹시라도만나서다같이따뜻한식사함께하실때사진꼭찍어서올려주시라고팬분들보고싶으니까그게이유였네요어아니그말에대해서사랑합니다본걸아까세븐막막래요여기방가우리팬분들이랑이렇게좋은시간보내셨는데어떠셨나요어먼저저희크리스마스캐럴을이렇게봐주보시러와주셔서정말감사드리고요그리고우리팬분들과기자분들이많이우셨다고들었는데이영화를사실뭐언어는다르지만분명히저희가전하고자하는메시지는저희팬분들과태국관객분들한테전달이될거라고생각을하니까영화를보시고느껴지시는게있다면해시태그크리스마스캐롤하면서올렸습니다ยังไงผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับดีมากผมจะถ่ายภาพให้ทุกคนเนี่ยถ่ายภาพร่วมคุณจินยองค่ะแต่เวลาเราอยู่คอนเสิร์ตนะเขาจะอยู่บนเวทีพวกเราอยู่ข้างหลังนะแต่รอบนี้ครับเขาต้องอยู่หลังเราครับแล้วทุกท่านยืนขึ้นแล้วมองไปที่ชั้น2ครับมีตากล้องรออยู่ครับทุกท่านครับท่านเอาเงินขันใช้กันเอ๋พวกเราคิดไว้นะครับจะทำอะไรผมจะนับให้นะครับนะฮะ1 2 3จบไปแล้วค่ะ day off 1วันทำพาสปอร์ตกินข้าวกับเพื่อนเดินเล่นดูหนังจินยองโอเคหมดการวันผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้นอนอีกวันนึงแล้วก็วันรุ่งไปทำงานค่ะบ๊ายบาย